จากนิวอ่ะเป็นเพื่อนสนิทกับเพื่อนสนิทอิงที่มอเกษตรเสร็จแล้วนิวทักเข้ามาหาอิงก็เลยหันไปถามเพื่อนว่าคำแรกเลยว่าคนดีหรือเปล่าเขาสิ่งที่เพื่อนสนิทตอบกลับมาเขาบอกว่าเจ้ผมบอกได้คำเดียวคนนี้แต้มบุญแต้มสุดท้ายของชีวิตมึงแน่นอนโอ้โหเราก็เลยต้องนั่งเฝ้าเขาไว้อะค่ะจนถึงวันนี้แล้วค่ะวันที่ได้แต่งงานกันวันนี้ก็ยินดีกับน้องมากๆเลยครับผมก็ยังไงก็ให้ประสบความสำเร็จกับชีวิตคู่เนาะทั้งน้องอิงแล้วก็น้องนิวด้วยวันนี้พี่ยินดีมากๆถ้าอยากรู้ความในใจก็เจอกันตอนเมาครับผมเสียงปรบมือให้กับพี่ตาค่ะเหนื่อยครับไม่ใช่อะไรโอเคเห็นเพื่อนแต่งงานก็ดีใจด้วยครับหน้าที่ผมต่อไปก็คือแจ้งเกิดให้หลานครับแล้วก็รับหลานที่ตอนเย็นครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือกับคุณมาร์ชค่ะผมก็หายไปทำโปรเจกต์แล้วครับตอนช่วงปี4แล้วเขาเป็นคนที่ไม่ยอมคนถามว่าไอ้ผู้ชายหน้าตาหล่อๆคนนี้มันจะมาจีบแล้วก็ทิ้งไปได้ไงเขาก็เลยจะชนะผมให้ได้แต่สุดท้ายก็เลยเป็นแบบนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่วันนี้มาอยู่ด้วยกันมาแสดงความยินดีด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะเมาไปพร้อมกันค่ะThank you.